สวัสดีครับนี่ผมอ่อนทวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่3แยกบ้านผือนะครับอยู่ตรงข้างๆโรงเรียนบ้านผือใหญ่ตำบลผือใหญ่อำเภอโพธิสวรรค์จังหวัดศรีสะเกษดูนะครับตลาดนัดชุมชนเล็กๆตรงหัวมุมตรงนี้นะครับนี่ไม่รู้ว่ามีวันไหนบ้างนะครับนี่โอ้เพลงตลาดนัดติดลิขสิทธิ์ไม่น้อได้อะไรน้อนี่มากับเพื่อนฝาดูผักกระแยงใช่ใช่กับผักกระแยงผักกระแยงพอดีมาถ่ายเองที่นี่นะครับก็เลยได้เห็นมาเที่ยวตลาดน้อยๆนี่โอ้มีเห็ดไอ้แม่ค้ามาตั้งทองนอนนะเห็ดอะไรนะโอ้มาขายข้าวแกงนะครับแม่ค้ามาตั้งทองเนี่ยโอ้หลายแพงอยู่ตัวนี้มาล่านะครับแล้วก็ผักสดแล้วก็มีหมูปิ้งนะครับไส้กรอกผักสดก็มีตัวนี้นะครับคืออะไรปะโอ้ไส้กรอกไอ้หมูปิ้งครับขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมครับนี่ครับหมูปิ้งมาอุดหนุนกันได้ครับมีจังหนึ่งครับนี่จันพุทธประหัตค่ะจันพุทธประหัตนะครับหน้าโรงเรียนบ้านผือนอนนี่3แยกบ้านผือมาอุดหนุนกันได้นะครับนี่ตลาดนัดน้อยๆนึงนะย่อมย่อมตลาดนัดชุ่มชุ่มบ้านเฮานี่นะครับนี่หนุนทางนู้นไส้กรอกลูกชิ้นนะครับนี่ผักสดแล้วก็มีปลาสดนําได้ครับนี่นี่ของสดก็มีนะครับนี่ปลาสดๆอู้ปลาม้านี่ครับพี่ใหญ่สวัสดีครับมามาถ่ายเสียงอยู่นี่เนี่ยมันกอแล้วก็เลยมานี่เดี๋ยววันที่20มันจะติอ่ะบ้านสวายครับผมหมู่บ้านบ่ได้มาจังหวัดติดบ้านนี้กลุ่มมาบ้านต้องคือหมู่บ้านเป็นล่ําอยู่นี่ครับผมโอ้ป้าเพิ่นป้าใหญ่ครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับป้าตะเพียนป้านี่บ่ได้ถือได้เพิ่นว่ามื้อนี้ยายบ่ถือเสงได้เพิ่นว่ามื้อนี้ใช้อยู่บ่ได้มันก็ครับก็นี่มาแต่งานงานรุ่นเขาโอ้ครับผมครับมื้อวันที่20จังสิโอ้ครับสวายเพิ่นเล่นใหญ่เด้บ้านสวายมีแต่บ้านถือไปน้องบัวจังสิถือซ้อนแป้งโอ้เป็นไปตามสายเนาะไปตามครับผมบ้านก็บ่เคยถือครับโอ้นะครับเดินป่าเพิ่นป้านิ่มนะครับเพิ่นลงจากข้าวยายแล้วเพิ่นครับจ้าป้านิ่มเนี่ยโอ้นี่ละของขายตลาดอยู่นี่ครับจั่นพุทธสุกปลานี่ได้แล้วเดี๋ยวร้านขายปลาขายผักขายแกงนะครับนี่ผักสดจะมีครับนี่อ้าวติดกระซิบว่าน้อเพลงเนาะเปิดดังอยู่เขาแล้วก็ติดกระซิบได้ไปแล้วครับมารีวิวตลาด3แยกบ้านผือให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ